ถ้าจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของป่าเนี่ยป่าทุกที่จะมีเทวดาอารักษ์คอยดูแลรักษามันจะมีเอาไว้เล่าโอกาสหน้าไหมหรือว่าจะให้เล่าเลยได้แล้วแต่พี่เลยนะถ้าพี่บอยรู้สึกว่าเอ้ยพี่บอยเล่าได้เลยสะดวกเรียบเรียงมาไว้อยู่แล้วเคยเล่าบ้างแล้วอะไรเงี้ยเราเข้าปากอยู่แล้วก็ได้เลยพี่แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเรียบเรียงก่อนน้องวีก็เอาตามสะดวกพี่เลยฮะถ้าจะให้ผมสะดวกเนี่ยผมเล่าเลยก็ได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากคนที่เขามาเล่าต่อให้ผมฟังครับมันเป็นประสบการณ์ตรงจากเขาเองฮะขนาดเขาเป็นคนในพื้นที่นะพี่บอยเขาบอกว่าก่อนเราจะไปเสียงเมื่อกี้เสียงพี่บอยมันอู้ไปเลยแบบอู้อย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วโอเคครับชัดขึ้นหรือยังครับชัดแล้วพี่บอยก่อนจะเล่าเรื่องนี้พี่บอยมีชื่อเรื่องที่เขาเล่ามาให้ฟังปะไม่มีนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมค่อยช่วยตั้งให้ตอนระหว่างเรื่องมันไหลไปแล้วกันโอเคครับพี่ก็คืออยากจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าป่ากันไป3คนครับก็1พ่อเขาพี่เขาแล้วก็ตัวเขาซึ่งผมได้ไปฟังเรื่องตรงเนี้ยมาจากวงเล่าเขาเป็นคนเล่าให้ผมฟังตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเด็กชนบทคือเด็กบ้านนอกแล้วเขาคือพ่อของเขาเนี่ยเหมือนจะแบบว่ามีอาชีพเนี่ยประมาณว่าหาของป่าออกมาขายอ่ะแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนตัวเขาเองเนี่ยย้ายเข้ามาในกรุงเทพมาเรียนมันก็เลยให้ผมได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่าจากเขาเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าป่าไปกับพี่ชายเขาแล้วก็พ่อเขาเพื่อที่จะไปหาของป่าพ่อของเขากำชับเลยว่าอย่าละสายตาจากคนพ่อโดยเด็ดขาดให้เดินตามพ่อมาก่อนที่จะเข้าป่าไปเนี่ยพ่อเขาเนี่ยฉลาดนะพ่อเขาเนี่ยเขาเอาเชือกผูกไว้ที่เอวเขาจากนั้นเขาก็จะผูกไว้กับตัวเขาซึ่งอยู่ตรงกลางแล้วพี่ชายเขาเนี่ยคนโตเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังเขาก็จะผูกเหมือนกันแล้วเดินเข้าไปเนี่ยพอไปถึงที่หมายเนี่ยเขาก็จะแก้เชือกที่เอวออกแล้วก็ช่วยกันหาของป่าแถวนั้นในระหว่างที่หาของป่าอยู่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยพ่อเขาจะตะโกนแต่จะไม่ได้เรียกชื่อจริงเขานะนี่คือ1กฎข้อห้ามเรียกชื่อจริงของคนที่เข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมถ้าผีป่ามันรู้จักชื่อจริงปั๊บมันจะปลอมเป็นเสียงของคนที่เราเข้าไปล่อลวงให้เราเดินหลงเข้าไปนี่คืออีก1ข้อทีนี้เนี่ยพ่อเขาก็จะเรียกเป็นชื่อหนึ่งชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ชื่อที่เราใช้เรียกคนประจำครับเรียกประจำพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หาในระหว่างที่เขาหาเขารู้สึกปวดท้องเขาก็เลยบอกพ่อกับพี่ชายเขาว่าเขาขอปลีกตัวออกไปทำธุระก่อนคือเขาปวดท้องหนักมากแล้วพ่อเขาก็บอกว่าอย่าไปไกลให้ไปแถวๆเนี้ยพอให้พ่อได้เห็นว่าลูกยังอยู่แล้วเวลาพ่อเขาตะโกนเรียกชื่อเขาก็ต้องขานรับด้วยนะเออเขาบอกว่าก็ต้องขานรับทุกครั้งพ่อเขาจะตะโกนเรียกชื่อตลอดแต่เรียกไปอีกชื่อหนึ่งเขาก็จะขาดรับขาดรับขาดรับในระหว่างที่เขากำลังนั่งทำธุระปวดทุกข์ปวดอะไรของเขาเนี่ย อยู่ๆเนี่ยเสียงของพ่อเขาเนี่ยเงียบไปพอเสียงของพ่อเขาเงียบไปเขาก็เริ่มใจหายนะเขาก็เริ่มตกใจเขาก็รีบเช็ดก้นเช็ดลายทำธุระเสร็จปั๊บเขาก็เดินมาตรงที่ที่พ่อเขากับพี่ชายเขาหาของป่าอยู่อะปรากฏว่าพอเขามาเนี่ยเขาไม่เจอใครเลยแม้แต่คนเดียวด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวความกลัวมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเขามองไปตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกันหมดเลยในป่าเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งทางที่เขาเข้ามาด้วยซ้ำซึ่งมันไม่ไกลจากหมู่บ้านเขาเลยนะเดินเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนบอกพอทีนี้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยหลงป่าแน่ละเขาก็เลยจำคำพูดของพ่อเขาว่าถ้าพัดผ้ากันตรงไหนเห็นกันครั้งสุดท้ายตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้น อย่าได้เดินออกไปนอกมากไปกว่านี้ให้อยู่แต่ตรงนั้นไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนจะได้ยินเสียงอะไรของใครก็ห้ามขานรับถ้าไม่เห็นแสงไฟหรือไม่ได้เห็นตัวคนจริงๆแล้วถ้าหลงป่าถ้ามีแรงก็ให้ปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วก็ให้นั่งอยู่บนนั้นอย่าลงมา
เพราะในป่าอย่าลืมนะว่ามีทั้งเสือสิงห์กระทิงแรดมีอะไรอยู่ในนั้นหมดครับมีทั้งช้างทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่งูมีพุงมีพิษอะไรก็อยู่ในนั้นหมดพอเขาหลงเขารู้ตัวแล้วแหละว่าเขาพัดหลงกับพ่อเขาพี่ชายเขาเขาก็ทำตามคำแนะนำโดยที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าพี่หลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย 2-3 วันเนี่ยพี่รู้สึกยังไงเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขากลัวเขารู้สึกว่าเขากลัวตายเพราะถ้าเขาหลงป่าไปเนี่ยหนึ่งเลยอ่ะเขาไม่ได้เก่งเรื่องเส้นทางในป่าเหมือนพ่อเขากับพี่เขาครับเขากลัวตายเขาก็ได้แต่นั่งร้องไห้ร้องไห้แบบไม่มีเสียงอ่ะแต่มีน้ำตาคือพยายามเก็บเสียงร้องไห้ให้เงียบที่สุดแล้วในระหว่างที่เขาหลงป่าเนี่ยวันแรกผ่านไปเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาก็เริ่มรู้สึกเพลียพอเข้าวันที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตั้งสติแล้วก็มองหาก็ปีนลงมาเพื่อที่จะทำธุระแล้วก็หาเก็บของป่าที่มันกินได้ที่อยู่รอบนั้นน่ะเอากินหนึ่งเขาก่อไฟไม่เป็นเขาไม่มีภาชนะที่จะหุงต้มอาหารอะไรพวกนี้ได้เลยเขาเก็บอะไรได้ที่พ่อเคยสอนว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อะไรกินไม่ได้อันไหนกินได้เขาก็จะเก็บอันนั้นเนี่ยมาเช็ดกับเสื้อผ้าเขาให้มันสะอาดครับแล้วผมถามว่าเวลากินน้ำเนี่ยพี่กินยังไงเขาบอกว่าหากินตามใบไม้ที่มันมีน้ำค้างเกาะช่วงเช้าๆเพื่อประทังชีวิตแล้วตอนอยู่ในป่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงมีคนเรียกเขาเสียงนู่นเสียงนี่มากมายแต่เขาก็ไม่ลงมาจนกระทั่งเข้าสู่วันที่สามครับเขากำลังจะปีนลงมาจากต้นไม้อยู่ๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกเขาว่าพ่อหนุ่มน้อยขึ้นไปทำอะไรอยู่บนนั้นเขาก็เลยหยุดกลางคันในระหว่างที่ปีนแล้วหันลงมามองข้างล่างปรากฏไปเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนอยู่ข้างล่างพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยปีนกลับขึ้นไปข้างบนด้วยความกลัวเขาก็เลยบอกว่าน้าเป็นใครน้ามาทำอะไรที่นี่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบไปว่าน้าก็เป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละน้าก็เคยอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละว่าแต่พ่อหนุ่มน้อยเธอมาทำอะไรที่นี่มาอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงครับกินอะไรแล้วหรือยังลงมาหาน้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เช้าแล้วพี่คนนี้เขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่เป็นอะไรเพราะดูจากท่าทางและกิริยาแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยจากความรู้สึกนะอยู่ๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเนี้ยขึ้นมาเขาก็ปีนลงมาโดยที่แบบเขาทำตามคำพูดของคนนั้นน่ะเขาก็ปีนลงมาด้วยสภาพที่แบบไม่ได้กลัวอะไรแต่ด้วยความที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอะไรมากมายเขาก็วิ่งเข้าไปกอดผู้หญิงคนเนี้ยความรู้สึกแรกเลยเนี่ยเขาบอกเขาเหมือนได้กอดแม่เขาก็ร้องไห้แล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยถามว่าพ่อหนุ่มน้อยมาทำอะไรที่นี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาหาของป่ากับพ่อกับพี่เขาแล้วเขาพัดหลงกันแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าได้กินอะไรบ้างแล้วหรือยังพี่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขายังไม่ได้กินอะไรเลยมา 2-3 วันแล้วเนี่ยก็เข้าวันที่3ได้กินแต่น้ำค้างกับพวกพืชพันธุ์สมุนไพรที่อยู่ในป่าประทังชีวิตผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกงั้นนั่งรอน้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน้ามาผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินออกไปจากพี่คนนี้แล้วพี่คนนี้เขาก็มองตามผู้หญิงคนนั้นไปจนกระทั่งเขาหายลับไปในสายตารอได้ไม่ถึง15นาทีผู้หญิงคนนี้เดินกลับขึ้นมาพร้อมกับห่ออะไรบางอย่างที่อยู่ในมือถือมาให้แล้วก็ยื่นให้พี่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเปิดห่อแล้วก็กินซะมันเป็นข้าวกับข้าวน้าทำมาเองซึ่งพี่คนนี้เขาไม่เอะใจเลยนะว่าผู้หญิงใส่ชุดขาวเนี่ยที่ไหนจะมาเดินอยู่ในป่าพี่คนนั้นเขาก็เลยเปิดห่อมาปรากฏว่ามันเป็นข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับเนื้อแห้งๆอยู่บนข้าวสวยด้วยความที่ว่าตัวเองหิวอะตัวเองก็กินแบบมุมมามเลยเพราะความหิวอะ
ตัวเองก็จ้วงเอาจ้วงเอากินเอากินเอาจนผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกค่อยๆกินก็ได้มันยังมีอีกเยอะไม่ต้องรีบเขาก็ยื่นกระบอกไม้ไผ่ซึ่งข้างในเนี่ยมีน้ำมาให้กับพี่คนนี้ก็บอกว่าอ่ะกินน้ำซะก่อนเดี๋ยวจะสำลักพี่ลองนึกดูนะว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นตอนเขาเดินมามีแค่ห่อข้าวครับเขาไม่เห็นห่อเขาไม่เห็นกระบอกที่ใส่น้ำแล้วอยู่ๆกระบอกน้ำมาจากไหนซึ่งพี่คนนี้เขาไม่ได้เอะใจอะไรเลยเพราะความหิวเพราะความกลัวพอหลังจากเขาใช่พอหลังจากนั้นเขาก็กิน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 จนกระทั่งเขาอิ่มพอเขาอิ่มเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าพี่คนนี้มีแรงแล้วหรือยังพ่อหนุ่มน้อยมีแรงแล้วหรือยังพี่คนนี้เขาก็เลยบอกมีแรงแล้วครับมาเดี๋ยวน้าจะพากลับแล้วพี่คนนี้เขาก็เลยบอกว่าพ่อผมสั่งเอาไว้ว่าถ้าหลงอยู่กับถ้าหลงกันตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะมาตามหาพี่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะเขาก็เลยบอกว่าเขาตามหาพ่อหนุ่มน้อยไม่เจอหรอกตามน้ามาเดี๋ยวน้าจะพากลับเองจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็คว้ามือพี่คนนี้แล้วก็เดินจุงคือแบบจุงมือเดินลงมาซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเขาเดินตามผู้หญิงคนนี้โดยไม่ได้พักเลยนะพอเดินเดินเดินมาถึงสักพักหนึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่พาเขามาเนี่ยเขาก็หยุดแล้วเขาก็ชี้มือออกไปว่าพ่อหนุ่มน้อยเดินไปตามทางที่น้าบอกนะเดี๋ยวพ่อหนุ่มน้อยเนี่ยก็จะเจอทางหมู่บ้านของพ่อหนุ่มน้อยแล้วล่ะแล้วจะมีคนรออยู่ที่นั่นเขาพูดแบบนี้เลยนะพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่คนนี้เขาก็เลยหันมาแล้วก็บอกขอบคุณครับแล้วเขาก็พูดว่าน้าไปส่งให้ผมถึงที่เลยได้ไหมผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าน้าไปไม่ได้หรอกน้ามีธุระต้องทำอีกหลังจากนั้นพี่เขาก็เลยเดินลงไปตามคำแนะนำด้วยความที่ว่าพี่เขาสงสัยเขาก็เลยหันหลังไปดูปรากฏว่าเขาไม่เจอผู้หญิงคนนี้แล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะกลับบ้านพักหลงอยู่ในนั้นมาเนี่ย 2-3 วันแล้วเขาก็เลยเดินไปตามทางที่ผู้หญิงคนเนี้ยชี้นิ้วไปเขาก็เดิน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 ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงตะโกนมันเป็นเสียงตะโกนของแม่เขาครับแล้วก็เสียงตะโกนของพวกเพื่อนๆแล้วก็คนในหมู่บ้านเขาดีใจมากเขาวิ่งไปเลยเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขาวิ่งเลยนะเขาวิ่งเลยจะหกล้มจะอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาไม่สนใจแล้วชั่วโมงนั้นเนี่ยคือเขาอยากจะออกจากตรงนี้มากพอเขาหลุดพ้นจากเขตป่าก็เป็นเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้พูดปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่มารอเขาเนี่ยตะโกนเรียกเนี่ยพอเห็นเขาเขาก็เห็นครอบครัวเขาเพื่อนเขาคนในหมู่บ้านที่มาตามหาด้วยความดีใจทั้งสองก็เลยวิ่งเข้ามาหากันแล้วทีนี้พ่อเขาก็เลยบอกว่าเป็นไงบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าโดนสัตว์ที่ไหนกัดไหมแล้วหลงไปได้ยังไงอะไรยังไงทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าแม่เขาเนี่ยแม่ของพี่คนนี้เขาบอกอย่าเพิ่งถามให้เอาลูกกลับบ้านไปก่อนไปรับขวัญเขาก็เลยพาลูกเขาเนี่ยกลับบ้านโดยมีพิธีทำใบสีรับขวัญพอเขารับขวัญเด็กเสร็จอะไรเสร็จปั๊บพี่เขาก็เลยบอกไปว่าเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าในระหว่างที่หลงเนี่ยวันแรกเนี่ยเขาไม่ได้กินอะไรวันที่สองเนี่ยเขาก็ลงมาหาพืชพันธุ์ผลไม้หาพืชสมุนไพรในนั้นน่ะแถวนั้นน่ะเอามากินประทังชีวิตแล้ววันที่สามเนี่ยเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวเขาเล่าให้ฟังหมดเลยพ่อเขายกมือท่วมหัวเลยบอกสาธุเทพเทวดาอารักษ์ที่อยู่ในป่าที่ช่วยลูกของลูกชายให้รอดออกมาได้สาธุแล้วลูกจะตั้งเครื่องพิธีบวงสรวงทีนี้เนี่ยพอเช้าวันถัดมาพี่เขาก็ไปกับพ่อแม่แล้วคนในครอบครัวแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านแล้วก็หมอธรรมเขาเรียกกันนะหมอธรรมหรือพ่อหมอผีประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยไปทำพิธีกราบไหว้ที่ช่วยเด็กคนเนี้ยคือไหว้เทพเทวดาที่อยู่ในป่าเทวดาอารักษ์กันนะในระหว่างที่ไหว้เนี่ย
เด็กคุณพี่คนนี้เขาก็หลับตาตั้งจิตอธิษฐานบอกขอบพระคุณนะครับที่ให้ข้าวผมกินที่ให้น้ำผมกินในระหว่างที่เขาหลับตาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเขาจำได้แม่นเลยว่าเป็นเสียงของพี่ผู้หญิงคนนี้พูดเข้ามาในหูเขาเขาบอกว่าไม่เป็นไรจ้ะพ่อหนุ่มน้อยเขาลืมตาขึ้นมาเขาหันซ้ายหันขวาเลยแล้วเขาก็หันไปถามแม่เขาว่าเมื่อกี้พูดอะไรกับหนูหรือเปล่าแม่เขาก็บอกว่าเปล่าพอหลังจากเสร็จพิธีเสร็จปั๊บพ่อเขาก็ถามว่าตอนที่อยู่ในป่าผู้หญิงคนนี้เอาอะไรให้กินเขาบอกมันเป็นข้าวห่อซึ่งห่อใบตองเนี่ยให้เขากินแล้วก็น้ำพ่อเขาตกใจเลยทำไมอ่ะพ่อเขาก็ตกใจเลยบอกในข้าวเนี่ยมีเนื้อแห้งอยู่ข้างบนข้าวใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าใช่พ่อเขาน้ำตาไหลเลยเขาบอกว่านั่นน่ะเป็นข้าวที่พ่อเอาไปตั้งไว้หน้าป่าทางเข้าป่าพร้อมกับน้ำหนึ่งกระบอกไม้ไผ่ที่เขามาทำเป็นที่ใส่น้ำน่ะตั้งเอาไว้แล้วเขาบอกว่าช่วยให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเทวดาอารักษ์เอาไปให้ลูกเขากินเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ลูกเขาน่าจะหิวพ่อเขาพูดแบบนี้นะแล้วตัวพี่เขาก็เลยแบบรู้สึกตกใจอ่ะก็คือข้าวห่อนั้นเนี่ยมันเป็นของพ่อที่เขาทำแล้วตั้งอยู่บนแค่ที่ทางเข้าป่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินไปดูที่แค่ก็ปรากฏว่าไปเจอห่อข้าวนี้จริงๆครับแล้วก็เจอน้ำไม้ไผ่ที่ใส่น้ำอยู่ที่นั่นจริงๆก็ยังอยู่ตรงนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วตัวเขาก็ไม่เข้าป่าไปอีกเลยมีแต่พ่อกับพี่ชายเขาเท่านั้นที่เข้าป่าไปครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบอกว่าพอเขาได้เข้ามาเรียนในเมืองเขาก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับทางบ้านเท่าไหร่เพราะทางมันไกลกันเขาบอกในสมัยนั้นน่ะมันค่อนข้างลำบากเขาก็ไม่ค่อยได้ติดต่อพ่อแม่เพราะเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้เวลาจะไปหาพ่อแม่ทีก็ต้องเขียนจดหมายเขียนโทรเลขเขียนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์แล้วกว่าจะไปถึงอ่ะตั้งกี่วันแล้วกว่าจดหมายฉบับนึงจะตอบกลับมาตั้งกี่วันพี่เขาก็บอกแบบเนี้ยเรื่องก็ประมาณเนี้ยครับโอ้ยบอยเรื่องนี้โคตรดีเกินอ่ะดีแบบเฮ้ยผมฟังเรื่องป่าแล้วกลับกลายเป็นเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานางไม้อะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะเรียกเขาว่าเป็นใครอ่ะแต่พี่เชื่อไหมว่าฟังแล้วรู้สึกดีไม่พอแต่แบบฟังไม่ได้ขนลุกไปด้วยอ่ะเรื่องนี้พี่บอยเคยไปเล่าที่ไหนบ้างยังพี่เรื่องนี้เนี่ยเคยเล่าในกลุ่มพวกเพื่อนๆครับโอ้โหโคตรดีพี่บอยไปเล่าอีกนะเล่าที่ไหนก็ได้เรื่องนี้ผมบอกเลยโคตรดีเลยอ่ะได้ครับเจ๋งๆเจ๋งผมอยากให้แบบเฮ้ยแต่เท่าที่เราฟังตอนนี้นะฮะพูดกันตรงๆทั้งสองช่องทางเลยคือแค่ที่พี่บอยเล่ามานะตั้งแต่เริ่มบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะจนมาถึงตอนนี้จนบทสรุปมันเกิดว่าเป็นข้าวที่คุณพ่อเอาไปวางไว้หน้าปากทางเข้าป่าเนี่ยจนถึงตอนนี้จนจบอ่ะเรื่องมันแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วแหละแต่เพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้เรื่องนี้มีคนฟังอีกเยอะๆจังอ่ะโคตรดีเลยอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะในป่าเนี่ยเขาก็มีเจ้าที่ของเขาบ้านเราก็มีเจ้าที่ของเราในป่าก็จะมีเทพเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตตามต้นไม้ที่มีอายุเป็นร้อยๆปีหรืออยู่ในถ้ำในอะไรพวกนี้ก็ถึงได้บอกว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยอย่าทำอะไรพิเรนอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือต่อคนที่เขานำเข้าไปในป่ามันก็ต้องมีกฎของป่าบ้านก็มีกฎบ้านเมืองก็มีกฎเมืองป่าก็เช่นกันเขาก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วครับก็เท่านั้นแหละถ้าเราจะเข้าป่าเนี่ยเราก็ต้องทำตามวิธีเขาแล้วเราอย่าเข้าไปด้วยจิตใจที่ระโมบโลภมากเราจะพอเท่าที่เรากินก็พอแล้วก็ออกมาหนึ่งทรัพยากรเราก็ยังคงหลงเหลือให้ลูกหลานของเราได้ใช่แต่จิตใจมนุษย์ทุกวันเนี้ยความโลภคือเราใช่ถูกความละโมบโลภมากเข้าครอบงำเขาเรียกว่ากิเลสอย่างหนึ่งกิเลสอยากได้อยากได้อยากมีเป็นกิเลสตัวที่เขาบอกว่าตัดได้ยากที่สุดในบรรดากิเลสทุกตัวด้วยถูก
กิเลสเกิดจากความที่เราอยากพอความอยากมันครอบงำมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาอย่างสมมุติว่าเราเห็นคนคนเนี้ยเขาออกรถป้ายแดงมาเว้ยเอ้ยกูอยากมีมั่งเว้ยก็จะทำทุกวิถีทางไม่เกี่ยงแม้ว่าทางนั้นจะเป็นทางที่ผิดครับหรือไม่ผิดแต่ขอให้ได้ตรงนั้นมายอมทำทุกอย่างอย่างเช่นไปโกงเขากูก็เอาเพราะกูอยากได้ถูกไหมครับมันเกิดกลายเป็นกิเลสพอกิเลสชักนำไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ในทางที่ผิดสุดท้ายมันก็กลายเป็นบาปกรรมกลับเข้ามาหาตัวเราครับถ้าตราบใดที่จิตใจมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าพอหรือหยุดกิเลสพวกนี้มันก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเราถ้าเรารู้จักพอรู้จักปล่อยวางรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่ตนเรามีรู้จักใช้ในสิ่งที่เรามีให้เกิดค่าเกิดประโยชน์ด้วยความมันนะมุ่งมั่นของเราเองเนี่ยโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นความสุขที่แท้จริงและกลายเป็นความสุขที่นิรันดร์ดีกว่าทรัพย์สมบัติที่เราได้มาโดยการไปเบียดเบียนหรือไปเอาชีวิตของผู้อื่นซึ่งให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกข์มหันต์ทุกข์นั้นมันก็จะตกสืบทอดไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเคยเห็นไหมว่าคนตายไปแล้วเนี่ยสุดท้ายลูกหลานต้องมาลบลาฆ่าฟันกันเองเพราะสมบัติที่เราได้มาโดยไม่ถูกต้องสมบัติกรรมถูกครับนั่นคือสิ่งที่ส่งต่อนะฮะสมบัติกรรมก็คือกรรมก็คือการกระทำนี่แหละสมบัติจากการกระทำที่ถูกส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่นนะจบไม่สิ้นนั่นเองนะฮะโอ้โคตรดีเลยฮะพี่บอยวันนี้ขอบพระคุณพี่บอยมากนะฮะที่ทั้งเอาเรื่องเล่ามาเล่าทั้งเอาความรู้มาแบ่งปันและรวมไปถึงสุดท้ายคติสอนใจที่ทิ้งไว้ให้คนที่ได้รับฟังสดนะฮะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ขอให้เป็นกุศลที่พี่บอยได้สร้างร่วมกันนะฮะขอบคุณพี่บอยมากๆเลยนะวันนี้ได้ฝากไว้โอกาสหน้าเนี่ยถ้าผมเคยฟังเรื่องน้ำมันพายยังพี่ถ้ายังก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขอบคุณพี่บอยมากเรื่องโคตรดีเลยวันนี้ผมแบบโหฟินมากวันนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสายต่อจากทาง TikTok อะไรยังไงแล้วนะวันนี้นะผมบอกเลยเป็นการปิดเรื่องที่ฟิน1วันเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่า Good Story